สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับและท่านผู้เกียรติที่อยู่ณคอมมิชชั่นฮอลล์ห้างสรรพสินค้าอีพิลิเวอร์ลาพร้าวแห่งนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดป้ากรรมมวยโลกนะครับศึกไทยใจเกินร้อยนะครับโดยวันนี้มีผมพิเชษฐ์เรือนอินนะครับหัวหน้ากองบก.มวยสยามรายวันนะครับทำหน้าที่เป็นพิธีกรนะครับท่านผู้ชมนะครับคงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้ศิลปะมวยไทยของเรานั้นได้รับการแพร่หลายไปทั่วโลกเราได้รับความนิยมทั้งในเมืองไทยและก็ต่างประเทศเรามียิมทั่วโลกนั้นมากกว่า 20,000 ยิมด้วยกันนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่ามวยไทยของเรานั้นกำลังได้รับความนิยมและเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกเรามีการจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกวันนะครับรวมทั้งการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาจารึกประวัติศาสตร์ด้วยกันนะครับกับการถ่ายทอดสดจากเวทีมวยแห่งนี้นะครับที่อิมพีเรียลบัวลาดพร้าวซึ่งที่ผ่านมานะครับเรามีการถ่ายทอดสดทั้งช่อง9 Modern 9แล้วก็ช่อง NBT นะครับซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับและต่อไปนี้นะครับเราก็จะมีการถ่ายทอดสดจากสถานที่แห่งนี้ TV 24สถานีประชาชนนะครับตรงนี้ถือว่าเราจะมาเสิร์ฟความมันด้วยคู่มวยมันมวยสดๆโดนใจจากศึกมหาชนวันทรงชัยชื่อนี้เป็นที่การันตีได้นะครับว่าแฟนๆนั้นไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนโดยเราจะเริ่มทำการถ่ายทอดสดนะครับนัดแรกในวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้ในช่วงเวลา 10:30 นถึง 12:30 นนะครับเป็น2ชั่วโมงแห่งความเข้มข้นที่ท่านจะได้ชมการต่อสู้ในรูปแบบของศิลปะมวยไทยมวยไทยเต็มรูปแบบนะครับหมัดเท้าเข่าศอกชก5ยกยกละ3นาทีพัก2นาทีกติกามวยไทยใช้ได้ทุกรูปแบบนะครับและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากคนวงการมวยผู้สนับสนุนหลายท่านด้วยกันนะครับที่มาร่วมการแถลงข่าวในการจัดรายการศึกมวยไทยใจเกินร้อยในครั้งนี้นะครับลำดับแรกขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของสถานที่ขออนุญาตแนะนำนะครับหัวหน้าฝ่ายการตลาดบริษัทลาดพร้าวพลาซ่าจำกัดคุณณรารัตน์เฉยชุ่มครับมาเสียประมือด้วยครับและท่านต่อไปนะครับจะขาดไม่ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันมวยจะสนุกดูเดือดเข้มข้นขนาดไหนคนนี้จะเป็นผู้ให้คำตอบนะครับคุณสุภศักดิ์เงาประเสริฐวงครับหรือว่าดร.น็อตครับโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันของเรานะครับและท่านที่3นะครับถือว่าเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดการแข่งขันและก็เป็นเจ้าของรายการศึกมวยไทยใจเกินร้อยในครั้งนี้ด้วยอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรีและปัจจุบันท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทบ้านคนดีสระบุรีจำกัดดร.บุญทรงเกิดหลำครับและท่านต่อไปนะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงด้วยกันอาทิกระทรวงศึกษานะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงคมนาคมถือว่าโลดแล่นอยู่วงการเมืองแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการมวยในเมืองในบ้านเราด้วยนะครับเป็นที่ปรึกษาของศึกมวยไทยใจเกินร้อยอีกด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านดร.อดิศรเพียงเกตครับและก่อนที่ท่านจะได้ไปฟังความในใจเปิดเผยแนวทางต่างๆนะครับจากผู้สนับสนุนรวมทั้งโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคนวงการมวยหลายท่านด้วยกันนะครับที่ร่วมมาเป็นเกียรติในการจัดการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับผู้บริหารร้านอาหารบ้านสวนริมคลองหน้าอบต.เชียงรากใหญ่สามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับคุณบุญปลูกเอนสารครับท่านต่อไปนะครับประธานบริษัทสยามนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดคุณทวีศักดิ์สุทินครับท่านต่อไปครับว่าที่ร้อยตรีปานเทพดีเนตรครับหรือว่าคุณแซมรังสิตครับตีรถสวยนะครับคุณชื่อกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับและก็ยังมีโปรโมเตอร์อีกหลายท่านด้วยกันนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับโปรโมเตอร์วิทยาเพชร 40,000 ครับจากศึกเพชรวิทยาเวทีมวยราชดำเนิน
คุณจำนงเมืองศรีมาครับหนึ่งในทีมงานของศึกมหาชนวันทรงชัยนะครับแล้วก็คุณสมชายนันทชลากรกิจนะครับนี่ก็เป็นหัวแรงใหญ่ของศึกมหาชนวันทรงชัยนะครับผู้บรรยายชื่อดังระดับแนวหน้าของบ้านเรานะครับคุณชาญชัยโชติภูมิเจริญการครับหรือคุณปะหินกองนะครับก็จะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายร่วมกับคุณสุนนท์จันทร์สีทองนะครับหรือว่าคุณนนท์นารายณ์วันนี้คุณนนท์ก็ติดภารกิจนะครับติดภารกิจเดี๋ยวก็คงอยู่หนังสือพิมพ์คนทัดลึกคงจะปิดเล่มอยู่นะครับเดี๋ยวคงจะมาร่วมในการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับก็คงจะมีอีกหลายต่อหลายท่านด้วยกันนะครับถ้าหากว่าไม่ได้เกิดนามก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราจะมาเข้าสู่ช่วงของการแถลงข่าวนะครับแล้วก็การเปิดใจของทีมงานเรานะครับว่าวันนี้มีพระผู้เกียรติหลายท่านด้วยกันนะครับลำดับแรกเลยนะครับเป็นสุภาพสตรีสาวสวยเลยนะครับเป็นเจ้าของสถานที่ฝ่ายการตลาดบริษัทลาดพร้าวพลาซ่าจำกัดคุณนรรัตน์เฉยชุ่มพูดถึงเรื่องความพร้อมสถานที่ก่อนเลยว่าพร้อมขนาดไหนอย่างไรครับในเรื่องของสถานที่นะคะทางอิมพีเรียลเวอร์ลาดพร้าวก็มีความพร้อมเป็นอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นห้องคอนเวนชั่นฮอลล์สถานที่การจัดงานนะคะแล้วก็ยังรวมถึงในเรื่องของลานจอดรถที่มีสำหรับลูกค้าที่เข้ามาชมอย่างเพียงพอแน่นอนค่ะเรียกว่าเรื่องสถานที่นายไม่ต้องเป็นห่วงใช่ค่ะท่านผู้ชมที่จะมาดูมวยอยู่ชั้น6เนี่ยจอดรถได้ที่ชั้นไหนได้ทุกชั้นเลยค่ะตั้งแต่ชั้น B ยันชั้น6เลยชั้น B ชั้นล่างสุดขึ้นมาเลยแต่ถ้าสะดวกที่สุดก็คือชั้น6ได้ชั้นสูงๆหน่อยแล้วก็เดินเข้ามาได้สะดวกเลยได้ค่ะนะครับแล้วก็มีความพร้อมในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอะไรยังไงนะครับค่ะในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยระบบรปภ.เราก็มีเตรียมพร้อมไว้สำหรับการจัดงานอยู่แล้วค่ะในส่วนของแน่นอนว่ามวยชกกันเนี่ยมันก็ทุกจะต้องมีของแสงสีเสียงอะไรต่างๆอย่างมากมายแล้วก็มีกิจกรรมล่ะกิจกรรมมีเตรียมอะไรไว้บ้างก่อนการชกหรือแม้กระทั่งมวยชกเสร็จแล้วเรามีกิจกรรมที่จะร่วมสนุกกับบรรดาแฟนๆยังไงบ้างครับค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาใช้บริการหรือมาชมการชกมวยนะคะหลังจากก่อนหรือหลังเนี่ยเราก็มีสิ่งที่อำนวยความสะดวกก็ไม่ว่าจะเป็นศูนย์อาหารร้านค้าร้านอาหารต่างๆภายในศูนย์นะคะหรือไม่ก็จะเป็นร้านไอซ์สเกตโรงหนัง EGV เราก็มีอำนวยความสะดวกอยู่แล้วค่ะครับเรียกว่าเป็นสถานที่ที่เพียบพร้อมเลยตั้งแต่ชั้นล่างสุดจนถึงบนสุดเลยก็แล้วกันนะครับมาที่นี่เพียบพร้อมทุกอย่างจะมาดูภาพยนตร์ก่อนก็ได้ใช่จะมาก่อนเวลาก็ได้ชกเสร็จแล้วไปดูภาพยนตร์สนุกมีลานไอซ์สเก็ตด้วยใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่ามากมายด้วยกันหลากหลายด้วยกันนะครับฟังอย่างนี้แล้วก็เราก็สบายใจนะครับว่าเดินทางมาชมมวยที่อิมพีเรียลเวอร์ลาดพร้าวแห่งนี้แล้วไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับมาจับจ่ายมาช้อปปิ้งมาซื้อข้าวของกันนะครับก็สว่างแล้วก็สบายใจนะครับอันนี้ขยับไปอีกนิดนึงนะครับท่านที่2บ้างในเรื่องของการเป็นโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันเป็นตัวแทนของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณด้วยใช่ไหมงั้นได้ไหมครับก็เป็นลักษณะว่าก็เราเป็นทีมงานครับแล้วก็ได้รับคำอนุเคราะห์ในเรื่องของคู่มวยต่างๆครับแนวทางในการจัดมวยเนี่ยซึ่งมหาชนวันทรงชัยเนี่ยไม่มีคำว่าผิดหวังอยู่แล้วเราจะจัดมวยระดับลักษณะไหนยังไงค่าตัวเงินพันเงินหมื่นเงินแสนมีโอกาสมาไหมครับก็ปืนกลอะไรเงี้ยมีโอกาสมาต่อยให้เราชกไหมก็ขอบคุณครับพี่พิเชษอย่างนี้นะครับในเรื่องของแนวทางการจัดการแข่งขันศึกมวยไทยใจเกินร้อยเนี่ยนะครับเรามุ่งเน้นที่จะเอานักมวยที่มีคุณภาพฟอร์มดีฟอร์มสดนะครับแล้วก็ชกสนุกชกเปิดเกมสนุกตื่นเต้นเร้าใจตรงนี้เป็นจุดที่ว่าแฟนมวยเขาอยากดูของดีแล้วก็ของสนุกนะฮะเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องตอบโจทย์กลุ่มแฟนเฟียงมวยแฟนมวยให้ได้นะครับถามว่าชื่อมวยที่เราจัดแต่ละนัดเนี่ยเรียกว่าเรามีทีมงานที่จะกั่นกองคู่มวยออกมาไม่ใช่ว่าน้ำหนักเท่ากันแล้วมันจะมาชกกันได้ไม่อย่างนั้นนะฮะเราต้องดูประวัติการชกสถิติย้อนหลังแล้วก็ดูว่าเขาเป็นมวยสไตล์ไหนชกด้วยกันมันจะสนุกไหมนะครับทีนี้เราผ่านกระบวนการกั่นกองคู่มวยมาโดยมีทีมงานที่มีคุณภาพนะครับแล้วตัวน็อตมีใครจะแนะนำเป็นพิเศษไหมสำหรับทีมงานของศึกมหาชนวันทรงชัยก็ขออนุญาตแนะนำบางท่านมาแล้วบางท่านอาจจะทำภารกิจอยู่นะครับครับผมก็ขออนุญาตแนะนำทีมงานที่ในเรื่องของประกบคู่มวยเป็นแต่ละท่านเลยนะครับก็ท่านแรกก็คือพี่ฉายาในวงการแล้วกันนะก็คือสมชายมิสูนะครับพี่สมชายมิสูอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณสมชายนันทชลากรกิจนะครับสายภาคอีสานสายภาคตะวันออกเนี่ยชลบุรีหรืออะไรเนี่ย
ทุกคนต้องรู้จักเป็นอย่างดีรวมถึงทั่วประเทศด้วยทำค่ายมวยมาไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับแล้วก็มีนักมวยที่มีชื่อเสียงในสังกัดมากแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ในภูธรเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับผมก็จะเป็นคุณจำนงเมืองศรีมาคุณจำนงนะครับนะครับนี่เจ้าของค่ายมวยเมืองศรีมานะครับเมืองศรีมานะครับสำโรงนะครับซึ่งก็มีนักมวยที่เป็นแชมป์มามากมายหลายต่อหลายเส้นนะครับผมนะครับก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับนะครับคุณเบนเกียรติทรงฤทธิ์นะครับนะครับเป็นทายาทของเกียรติทรงฤทธิ์แล้วก็สมัยก่อนเราจะรู้จักช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสักโหย้อนไปเยอะมากนะต้องครับ30กว่าปีอ่ะช้างเผือกเกียรติทรงฤทธิ์เป็นนักมวยไทยที่เรียกว่าระดับแนวหน้าไปชกต่างประเทศไปกับนักมวยญี่ปุ่นโอ้โหบุกไปจนแล้วต่างแดนตอนนี้คุณพ่อทรงฤทธิ์แทนทรัพย์เสียชีวิตแล้วคุณลูกก็เข้ามารับช่วงต่อใช่ครับแล้วก็มาเป็นหนึ่งในทีมงานของศึกวันทรงชัยแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นโปรโมเตอร์อยู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับเป็นหัวหน้าค่ายมวยที่มีชื่อเสียงมีนักมวยเงินหมื่นหลายหมื่นเงินแสนอยู่มากมายแล้วก็ปัจจุบันเป็นโปรโมเตอร์ที่จัดมวยล่าสุดก็จัดศึกเงินล้านไปที่เวทีราชดำเนินเก็บค่าดูได้2ล้านกว่าบาทโปรโมเตอร์วิทยาเพชร 40,000 นะครับอีกครั้งนะครับคุณวิทยาเพชร 40,000 ครับโปรโมเตอร์ดาวรุ่งที่ว่ากันว่าเนี่ยจะมาแทนโปรโมเตอร์ทรงชัยใช่ไหมต้องครับแล้วก็จะมาสนับสนุนคู่มวยในศึกมวยไทยใจเกินร้อยนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับผู้บรรยายที่จะมาบรรยายความมันนะครับผมเป็นผู้บรรยายที่ไม่ใช่ผมนะฮะยังนะครับนะครับแม่อยากจะมาบรรยายครับแต่ว่าเวลามันคาบเกี่ยวกันนะครับนะครับก็เป็นผู้บรรยายที่จะมาบรรยายความมันแล้วก็เป็นที่ชื่นอกชื่นชอบของแฟนมวยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณชาญชัยช่วยภูมิเจริญการหรือว่าพี่ป่าหินกองนะครับพี่ป่านะครับคราวนี้ก็จัดรายการวิทยุเป็นประจำทุกวันครับที่ AM 594 AM 594บ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะครับครับผมก็เป็นทีมงานที่จะคอยกันกองคู่มวยนะครับแล้วก็ประกบคู่มวยออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันในทุกวันอาทิตย์ 10:30 นในศึกมวยไทยใจเกินร้อยนะครับโอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากเป็นทีมงานมืออาชีพเพราะว่าศึกมหาชนวันทรงชัยนะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะเป็นชื่อเสียงที่การันตีมากว่า40ปีอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็รับประกันได้ว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนขยับไปที่อีกท่านหนึ่งนะครับท่านดร.บุญส่งเรื่องของที่มาที่ไปในการอำนวยการผลิตในการศึกมวยไทยใจเกินร้อยมันเป็นไงใจต้องเกินร้อยถ้าไม่เกินร้อยนี่จัดไม่ได้ใช่ไหมฮะครับเพราะว่าที่เข้ามาอยู่ในวงการนี่มาด้วยใจมาด้วยใจรักใจรักอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีแผนงานและต้องมีอุดมการณ์ผมเนี่ยนะฮะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแล้วก็ได้มีโอกาสเป็นนักการเมืองระดับชาติอยู่แป๊บนึงใจเนี่ยหวังมุ่งหวังยังไงครับมุ่งหวังเกี่ยวกับเรื่องมวยไทยคือรักมวยไทยนะครับชอบผมเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยนะการแข่งขันชดมวยงานวัดเนี่ยงานประเพณีของจังหวัดเนี่ยมาเป็น10ปีถึงปีเป็นได้ฟักเงินกันหมดเป็นหลายหมื่นหลายแสนนะเพื่อจะเอาความมันมาให้พี่น้องประชาชนนะครับในจังหวัดสระบุรีหรืออำเภอใกล้เคียงที่อยู่ใกล้ๆกันได้มีความสนุกสนานกันนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ในกระบวนการศิลปะแม่ไม้มวยไทยผมมีความตั้งใจแล้วก็อยากสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งเลยกีฬามวยไทยเนี่ยถือว่าเป็นอาวุธถือว่าเป็นอาวุธที่จะติดเนื้อติดของคนไทยทุกคนตั้งแต่เกิดนะครับถ้าเกิดมาอายุ4ขวบ5ขวบ6ขวบ7ขวบนะครับเข้าโรงเรียนประถมเนี่ยผมอยากให้มีการบรรจุอยากให้กระทรวงศึกษาเนี่ยบรรจุกีฬามวยไทยเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาลำดับแรกเลยนะครับผมอยากให้คนไทยไม่ว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะได้เรียนรู้กีฬามวยไทยรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องเป็นด้วยต้องต่อสู้ได้ต้องเรียนรู้ตั้งแต่เด็กนะครับจนถึงประถมต้นประถมปลายจนถึงมัธยมจนถึงระดับเรียนมหาวิทยาลัยคือเราฝึกมวยไทยเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปชกแบบเป็นอาชีพก็ได้ไม่จำเป็นเอาไว้ป้องกันตัวนะครับเราจะสังเกตว่ามีข่าวเมื่อตั้ง 4-5 วันที่ผ่านมานักศึกษาระดับปริญญาโทโดนขี้ยาปาดคอจนเสียชีวิตแม้แต่ขี้ยาเนี่ยยังสู้มันไม่ได้เพราะอะไรครับ
เพราะว่ามันมีมีดนะพี่ไม่ฮะเพราะว่าคนไทยไม่ได้ฝึกมวยนะฮะถ้าฝึกมวยเนี่ยรู้จักวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยเอาหน้าก็ต้องแบบมันก็ต้องแลกกันนะครับเพ้อเพ้อแพ้มวยไทยนะครับเนี่ยผมอยากให้กีฬามวยไทยเนี่ยคงไว้เลยแล้วคนไทยทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้สรีระคนไทยอาจจะตัวเล็กกว่าฝรั่งมังค่าตัวน้อยก็ฝึกวงในนะครับเข้าปั้มตีเข่านะครับตีศอกเข้าไปเดี๋ยวก็หงายท้องฮะแล้วโจรขี้ยาเนี่ยจะสู้อะไรเราได้ตรงนี้คือจุดมุ่งหวังนะครับแล้วก็เป็นประกายที่ผมอยากที่จะจัดมวยไทยผมโชคดีครับผมได้มีญาตินะครับชื่อว่าที่ร้อยตีปานเทพดีเนตรนะครับซึ่งเขาอยู่ในวงการมวยนะครับแล้วก็ผมก็เป็นนักจัดมวยงานวัดนะครับ ก็เลยก็คุยกันถึงเรื่องหมัดมวยก็เลยเชื่อมโยงมาถึงดร.น็อตโอ้ช่างมีใจที่ตรงกันแล้วก็มีความอย่างดร.น็อตเนี่ยท่านมีประสบการณ์ทางด้านการจัดงานมวยไทยนี่หมูมามากถือว่าข้ามวดในวงการแล้วแต่ผมนี่ใหม่นะครับใหม่ในวงการจริงๆแต่ใจอ่ะไม่ใหม่นะแต่ว่าเห็นว่าท่านก็ดำเนินการถ่ายทอดสดรายการมวยที่บ้านหมอสระบุรีมาแล้วช่วงหนึ่งเหมือนกันเป็นไงฮะผลการตอบรับตรงนั้นเป็นไงบ้างครับก็ผลตอบรับก็ดีฮะก็มีท่านผู้ชมให้ความสนับสนุนดีนะครับแล้วก็ได้เสียงตอบรับก็ยังดีกว่าไปนั่งอยู่เฉยๆช่วงตกงานนะฮะได้ทำมวยไทยก็ทำให้เด็กนะฮะเด็กในหมู่บ้านเนี่ยมาดูนะมาดูแล้วก็ก็เท่าที่เห็นเนี่ยเด็กๆเขาก็สนใจนะก็สนใจครับอะไรครับนั่นก็เป็นเรียกว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่เลยนะครับเป็นผู้ที่เริ่มในการจัดรายการมวยถ่ายทอดสดทางทีวี24สถานีประชาชนขยับไปที่อยู่ด้านซ้ายสุดเลยนะครับทุกคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับท่านเป็นบุคคลสำคัญนะครับเป็นที่ปรึกษาของรายการจัดรายการมวยในนัดนี้เป็นไงฮะสำหรับนิมิตหมายใหม่ของทีวี24สถานีประชาชนที่มีการจัดมวยถ่ายทอดสดให้ชมกันครับต้องขอขอบพระคุณคณะทำงานทุกท่านที่ให้เกียรติสถานีทีวี24สถานีประชาชนเลือกสถานีนี้เป็นสถานีถ่ายทอดสดรายการมวยซึ่งมีบุคลากรทางแวดวงของมวยนี้ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศระดับโลกมาเลือกสถานีของเราขอรับรองว่าสถานีทีวี24สถานีประชาชนมีเครื่องมือพร้อมบุคลากรพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ว่าสถานีนี้จะเน้นหนักไปทางใดทางหนึ่งเพราะเราก็เป็นสถานีโทรทัศน์เหมือนสถานีโทรทัศน์ทั่วไปโดยเฉพาะการกีฬาเราให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่แต่ที่ผ่านมายังไม่มีโอกาสส่วนศิลปะวัฒนธรรมหรือเรื่องสังคมเราก็ให้การสนับสนุนรายการมวยนี้จะได้ดึงทีวี24สูงขึ้นไปด้วยท่านสูงเท่าไหร่เราก็สูงเท่านั้นโดยเฉพาะส่วนตัวของผมเป็นคนที่ชอบมวยก็เคยต่อยกับคนที่มีชื่อเสียงมาเหมือนกันสมัยเรียนมัธยมศึกษาปีที่1อ๋อนี่อดีตนักมวยเก่าที่จังหวัดขอนแก่นโอ้นะฮะใช้ชื่ออะไรครับผมเป็นเพื่อนกับขุดผาดน้อยวรวุฒิโอ้หมูแข้งทองตอนนั้นเรียนม .1 ด้วยกันแต่ไม่ได้ต่อยกับเขานะฮะต่อยเลยครับโอ้ครูโอ้กล้าสู้นะฮะครูก็ให้ต่อยกันครับปรากฏว่าเลือดผมท่วมปากผมว่ากูสู่มึงบ่ได้ดอกโอ้ครับก็ยินดีครับก็รักกับคุณขุดผาดน้อยวรวุฒิมาจนปัจจุบันนี้แล้วความภูมิใจในวงการมวยอีกครั้งหนึ่งคือในขณะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเป็นรัฐบาลในขณะนั้นเราได้สนับสนุนและได้ออกพระราชบัญญัติมวยให้แก่พวกท่านเป็นกีฬาเดียวนะครับที่มีพระราชบัญญัติปราบธรณีเมืองสุรินทร์หรือภูสวัสดิ์มูลศาสตร์สาธรและหลายๆคนก็อยู่ในวงการนี้เพราะนั้นนี่คือตัวต่อตัวไม่มีรุมไม่เหมือนการเมืองนั้นลุมนะมวยนี่ตัวต่อตัวว่ากันยกต่อยกคะแนนต่อคะแนนคือมวยเนี่ยมันมีกฎกติกาบางทีมวยการเมืองอาจจะมีตามกติกาบ้างนอกกติกาบ้างอาจจะลูกติดพันบ้างแต่อย่าติดพันบ่อยครับก็ยินดีและขอต้อนรับโดยเฉพาะทีวี24สถานีประชาชนถือว่าเป็นสถานีที่เกิดมาประมาณเกือบปีแล้วนะเกือบ8ปีแล้วก็ชื่อก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเรายินดีว่าสถานีเล็กๆแห่งนี้มีการถ่ายทอดสดมวย2 1สัปดาห์มี2ครั้ง
วันอาทิตย์ก็10:30 ถึงเที่ยง30คือรายการมวยศึกมวยไทยใจเกินร้อยของคณะพวกท่านส่วนวันศุกร์ดึกไปหน่อย10:00 4:00 ถึง6:00เพราะเราต้องเลี่ยงรายการใหญ่ๆนะครับที่สระบุรีบ้านคนดีของสสวใหญ่มีอะไรก็แนะนำนะครับเราอาจจะขาดประสบการณ์ถ้าไม่มีคนบรรยายนะครับเราก็มีบุคลากรช่วยท่านนะครับก็อย่าไปแย่งหน้าที่ผมอีกแล้วแล้วพูดถึงเรื่องของการจัดที่ผ่านมาวันศุกร์เป็นไงบ้างวันศุกร์ก็มีคนเรตติ้งไหมฮะเรตติ้งนี่สำหรับพวกเรามีแฟนจำระดับเป็นแสน2แสนถึง3แสนครับคือยังไงสถานีนี้ก็เปิดแช่ไว้อยู่แล้วประมาณ5แสนคือหมายความว่าไม่ยอมดูสถานีไหนเลยนะก็มีแฟนเรียกว่าแฟนการเมืองที่แท้จริงคือถ้าไม่ต้องไปลงทุนอะไรเราก็มีทุนหลักประมาณครึ่งล้านอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ใช่มูนะครับไม่ใช่สมรักนะโอเคนะครับก็ขอบคุณครับท่านฤศรนะครับครับอ่ะก็วันนี้เรามีนักมวยส่วนหนึ่งที่จะร่วมทำการแข่งขันมาโชว์ตัวด้วยนะครับเราเริ่มนัดแรกก็คืออาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้นัดต่อไปก็28พฤษภาเรามีนักมวยครับอาทิตย์21พฤษภาคมนะครับก็มีอย่างก้องธรณีต่อหลัก2ครับขอเชิญครับนี่วันนี้คู่ชกฟิตซ้อมหนักแล้วก็ตามมาด้วยเด่นฟ้าออดน้อยเบียร์สดอันนี้ก็คือล้วนแล้วแต่นักมวยระดับดาวรุ่งของศึกมหาชนวันทรงชัยนะครับมีการมวยสวยๆลูกแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็ขยับยืนข้างหลังนิดนึงนะครับมายืนข้างหลังนะครับนี่ก็คือขออนุญาตนะครับว่านัดปฐมฤกษ์อาทิตย์21พฤษภาคมนะครับก็จัดรวยดีฟอร์มสดเอาไว้แน่นรายการก็ทันทีต่อหลัก2เจอกับมาวินพุ่มผันม่วงตามด้วยประเด็นศึกสองกอสุไหยินครับเจอกับยอดขุนพลสิทธิ์รองนุแล้วก็ซัมปางามปอประมุขโอ้โหนี่ก็ระดับไอแอดครับค่าตัวหลายหมื่นเจอกับพงเพชรชอเพชรเมืองขอนแล้วก็คู่เอกเพชรสำเร็จอบตหนองย่างทอยนะครับสอยกับบางรอนสายันดิมบางรอนนี่ล่าสุดแพ้น้องโรสมานักมวยนายะนะฮะมันจะทราบกันดีอยู่แล้วก็สู้กันสนุกมากนะครับวันนี้จะชกเป็นคู่เอกของรายการเจอกับเพชรสำเร็จส่วน28ก็มีแรมโบ้น้อยลัดน้องขีลูกของแรมโบ้พงศรีพอร่วมฤดีขุนพลศึกวันทรงชัยตอนนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นขึ้นมาเป็นนักมวยแทนคุณพ่อแล้วก็แรมโบ้น้อยเจอกับเพชรดำพอเจริญแพทย์พยักษ์สุริยกลาบอกพลับอัดกับปานเพชรสจเล็กเมืองนนท์คู่เอกเรือนไทยดาบพงศ์191นี่ก็ถือว่าเป็นไอ้แอดประเทศเลยนะเจอกับจรวดศึกกกัมปนาทนี่แค่ออเดิร์ฟ2รายการเดี๋ยวต่อไปอาจจะมีพวกนู่นนะฮะหยกวิทยามีพวกช้างศึกปืนกลแหมอาจจะมีเจ้ากิ่งซางเล็กมาโอ้โหรับรองว่าอิมพีเรียนแตกเชื่อผมไหมถ้าเอาพวกกิ่งซางเล็กมาต่อยนะอิมพีเรียนแตกรับรองในอนาคตก็นี่ก็คืออยู่ในแผนงานของเราอยู่แล้วนะเอาละครับก็คงจะมาถึงช่วงสุดท้ายเดี๋ยวจะให้ดร.น็อตได้กล่าวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับการจัดรายการศึกมวยไทยใจเกินร้อยในฐานะโปรโมเตอร์จัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับศึกมวยไทยใจเกินร้อยนะครับให้ดร.น็อตได้กล่าวอะไรฝากเป็นแฟนนิดนึงเชิญครับครับสำหรับแฟนมวยทั้งที่เป็นขาประจำก็ดีหรือว่าเป็นผู้ชมทางบ้านก็ดีนะครับผมอยากจะขอฝากรายการศึกมวยไทยใจเกินร้อยนะครับทุกวันอาทิตย์เวลา10:30ถึงเที่ยงครึ่งนะครับผมพวกเราทีมงานผู้จัดเนี่ยมีความตั้งใจที่จะทำงานชิ้นนี้นะครับเพื่อเรียกว่าสืบสารอนุรักษ์มวยไทยซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาของชนชาติไทยนะครับคนไทยดูมวยไทยนะครับเป็นทั้งกีฬาป้องกันตัวได้นะครับเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมของทุกๆคนด้วยไม่ใช่หมดมรดกของใครคนใดคนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทางเรายืนยันครับว่าเราจะจัดกองคู่มวยให้โชคสนุกให้ผู้ชมเนี่ยได้รับความประทับใจหลังจากปิดจอไปแน่นอนนะครับผมเอาละครับเป็นคำยืนยันของดร.น็อตท่านดร.บุญทรงกล่าวสรุปนิดนึงครับฝากอะไรแฟนๆสื่อมวลชนด้วยนะครับครับฝากแฟนหมัดมวยนะครับคนไทยนะครับทุกท่านนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับมวยไทยกีฬาของไทยๆนะครับคนไทยต้องเป็นมวยไทยนะครับกีฬามวยไทยใจเกินร้อยนะครับที่จะมีทุกวันอาทิตย์เวลา10:30 เนี่ยจนถึงเที่ยงครึ่งเนี่ยผมยืนยันว่ามวยทุกคู่
ถูกตาแล้วก็ถูกใจนะครับไม่มีมวยล้มต้มคนดูเพราะว่าเราทำด้วยใจเกินร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณวันนี้เรามีดร.สุภศักดิ์ในฐานะโปรโมเตอร์ก็ยืนยันไปแล้วนะครับรวมทั้งผู้ร่วมการสนับสนุนครับท่านดร.บุญส่งนะครับแล้วก็ท่านดร.อดิศรเพียงเกตรวมทั้งคุณนรรัตน์เฉยชุ่มด้วยนะครับที่ให้เกียรติกับทางศึกมหาชนวันทรงชัยในการร่วมจัดศึกมวยไทยใจเกินร้อยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมฝากสื่อมวลชนด้วยช่วยกันติดตามนะครับเปิดทีวี24สถานีประชาชนรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนกับศึกมวยไทยใจเกินร้อยวันนี้พวกเราทั้ง4คนรวมทั้งนักมวยด้านหลังด้วยแล้วก็ผมพิเชษฐ์เรือนอินนะครับในฐานะพิธีกรวันนี้ต้องลาไปก่อนเราพบกันแน่นอนครับอาทิตย์21พฤษภาคมนี้ครับสวัสดีครับเชิญท่านผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านเลยนะครับเชิญทุกท่านเลยนะครับคุณบุญปลูกนะครับคุณทวีศักดิ์ระดีฐานเทพนะครับคุณสมชายมิสูด้วยคุณเบนครับเชิญครับคุณเบนเชิญด้วยนะครับเป็นหนึ่งในทีมงานของเรานะครับคุณสมชายมิสูนะครับ